สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่จ้ามื้อนี้สิมากินก๋วยเตี๋ยวแห้งจ้าพี่น้องมื้อนี้เฮามาสวยก๋วยเตี๋ยวแห้งกันจ้านี่เครื่องเต็มเลยจ้าพี่น้องแน่นเครื่องจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้เรามาลุยกินก๋วยเตี๋ยวแห้งมีน้ําซุปพร้อมแล้วจ้าขอบีบปากน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องบีบปากน้ำยั่วน้ําลายกันจ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งเรามีทั้งลูกชิ้นมีทั้งหมูลวกจ้ะพี่น้องพอน้ำร้ายไหลถั่วนิสงป่นเราก็มีจ้ะนี่จ้ะโอ้เยอะเยอะมากมากเลยจ้ะพี่น้องคน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 เด้อจ้ะเรามีน้ำซุปพร้อมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อจ้ะขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะมาบัดนี้เฮาก็มากินยั่วน้ำลายกันจ้ะพี่น้องลูกชิ้นเฮาก็เฮ็ดเองจ้ะนี่จ้ะครับครับทุกเจ้าเหรอหนูรอเสร็จก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้ทำเองเนี่ยใช้ถั่วลิสงจ้ะแล้วแบบเด็กเส้นจ้ะวันนี้เราเป็นเด็กเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่เนี่ยตำทั่วลิสงใส่อย่างหน่อยยังแซ่บเลยล่ะแซ่บหมูเราก็ลวกแฝกเยอะครับลูกชิ้นเราก็ทำเองมาอยู่นี่ดีกว่าต้องหัดเองคิดเองทุกอย่างนะจ๊ะอันนี้ว่าเผ็ดไม่เคยเห็ดก็ต้องเห็ดหัดเห็ดจ้ะน้ำซุปครับอยู่เมืองไทยบ่เคยเห็ดจักเที่ยจ้ะพี่น้องมาอยู่เยอรมันหาเห็ดกินทุกอย่างเลยจ้ะนี่บ่เคยเห็ดก็ต้องเห็ดลดน้ำซุปลงคอแต่ผมอยากกินยังจนยังเหนียวเลยจ้ะใส่ทั่วตำทั่วดินใส่หอมหอมThank you.
ูลวกกันไปอยู่มั่งไทยเป็นทุกอย่างเลยแต่เป็นอย่างนี้ยูนี่มันยูนี่อยากกินนะฮาร์ดแทสเอาไปกับเป็นมั่งไทยเป็นทุกอย่างข้าวดีทางเยอรมันพี่น้องมียาวัคซีนป้องกันโควิดด้วยจ้ะพี่นาก็สิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องมีวัคซีนแล้วจ้ะมีข้าวดีแล้วเยอรมันมีวัคซีนแล้วเด้อพี่น้องมีวัคซีนนั่นป้องกันโควิดแล้วเด้อจ้ะเข้ามาแล้วจ้ะอันนี้เขาฉีดให้คนให้ผู้เฒ่าก่อนนะพี่น้องดีใจสิได้กลับบ้านแล้วพี่น้องพี่นาจะเมฆสาบเลยพี่น้องพี่น้องผู้เฒ่าก่อนจ้ะยืนให้คนชรายืนให้นักพยาบาลตำรวจก่อนจ้ะเขาเป็นยังรอได้พี่น้องพี่เด็กเฮ็ดงานพี่เด็กกลับเมืองไทยพี่ทอดบ้านแล้วจ้ะ
ซ่บลูกกินโอ้ยประหยัดอยากให้พี่น้องมาชิมน้ำได้ไหมจ๊ะแซ่บไปดีลูกชิ้นพี่น้องแซ่บก็ซื้อเขาซื้อเขากิโลละ12ออยโลพี่น้องโลคือเครื่องโลเนี่ยออยโลละ12บ่แซ่บเป็นแปลงหลายจ้ะอันนี้เนื้อร้วนๆเลยจ้ะซื้อหมูมะเขือลวกอ่ะหาออยประมาณหาออยจ้ะนี่ก็อิ่มแล้วเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้สิมาลำลากันแล้วจ้ะขอขอบคุณทุกคนนะจ้ะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาให้เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้ะสำลีเด้อจ้ะ